ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ชาว ETV ทุกท่านชาวไหนก็ช่างเถอะพอมาดู ETV อาตมาก็เรียกเป็นชาว ETV ก็แล้วกันใครเพิ่งจะเปิดมาเจอครั้งนี้เป็นครั้งแรกก็ไม่เป็นไรนะก็ขออนุโมทนาบุญด้วยที่ไม่ได้เอาเวลาไปทำอย่างอื่นมีโอกาสว่างๆก็มาดูรายการทีวีที่จะเป็นประโยชน์กับพวกเราธรรมะกับตรปัตรวันนี้อยากจะเสนอเรื่องในครั้งพุทธกาลมีครั้งหนึ่งคนมาฟังธรรมพระพุทธเจ้าแล้วขณะที่ฟังเนี่ยแต่ละคนมีลักษณะไม่เหมือนกันคนบางคนเวลานั่งฟังธรรมฟังไปหลับไปบางคนนั่งเอามือเขี่ยดินไปบางคนนั่งเอามือเหนี่ยวกิ่งไม้บางคนนั่งมองดาวตลอดส่วนบางคนนั่งตั้งใจฟังมีความสุขยิ้มแย้มแจ่มใสพระอานนท์ก็เลยทูลถามพระพุทธเจ้าบอกว่า what happened เกิดอะไรขึ้นกับบุคคลเหล่านี้ทำไมลักษณะเขาไม่เหมือนกันทำไมบางคนจึงทำกิริยาอย่างนั้นบางคนทำกิริยาอย่างนี้ในเรื่องนี้ท่านกล่าวบอกว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอ๋อที่เป็นแบบนั้นเพราะว่าอดีตชาติของแต่ละคนเขาไม่เหมือนกันคนที่นั่งหลับมาตลอดเนี่ยเขาบอกว่าพวกนี้เกิดเป็นงูมาหลายชาติเพราะฉะนั้นพอถึงเวลาปั๊บนิสัยเก่าเป็นวาสนาที่ติดมาพอนั่งฟังก็จะหลับนั่งฟังก็จะหลับเพราะฉะนั้นใครที่หลับมากในเกิดเป็นงูมาหลายชาติคนที่สองนั่งเอามือเขี่ยดินไปเรื่อยๆพวกนี้เกิดเป็นกิ้งกือมาหลายชาติก็เลยพอนั่งปั๊บก็จะเป็นไส้เดือนไส้เดือนจะมุดดินอยู่ท่าเดียวส่วนพวกที่สามนี่ที่นั่งเอามือเหนี่ยวกิ่งไม้ท่านบอกว่าเกิดเป็นลิงมาหลายชาติเพราะฉะนั้นก็เลยจะปีนต้นไม้จะเหนี่ยวมันยุกยิกอ่ะนั่งอยู่นิ่งไม่ได้นั่งนั่งเดี๋ยวไปแย่เพื่อนบ้างวุ่นวายไปหมดเลยจับนู่นจับนี่อยู่ไม่สุขส่วนคนที่มั่งนั่งมองท้องฟ้าตลอดท่านบอกว่าพวกนี้เป็นพวกชอบหมอดูนะดูดาวดูท้องฟ้าดูเลิกดูยามพอนั่งปั๊บก็จะจับยามสามตาอีกาเกาะหลักอะไรของแกแกก็จะดูของแกไปเรื่อยก็ไม่นิ่งเหมือนกันส่วนพวกสุดท้ายนี่พวกนี้เป็นพวกที่เกิดเป็นบัณฑิตมาหลายชาติพอมาชาตินี้ปั๊บความพร้อมมันมีเพราะฉะนั้นเวลาเจอเพื่อนเพื่อนเรานั่งแบบไหนก็ไม่ต้องไปนั่งไล่นะเดี๋ยวคนบางคนไม่ฟังเลยคอยนั่งดูแต่ละคนไอ้นี่มันเป็นงูมันหลายชาติไอ้นี่มันเป็นไส้เดือนไอ้นั่นมันเป็นลิงไอ้นั่นมันเป็นพวกหมอดูนะมีเราคนเดียวที่เป็นบัณฑิตไม่ใช่จากพวกนี้พวกฟุ้งซ่านเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นตรงนี้หลักการศึกษาพุทธศาสนาก็คือพยายามกลับมาเห็นตัวเองเห็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นวิธีการมาเห็นง่ายๆก็คือลองมาดูรู้สึกที่กายเคลื่อนไหวก็ได้หรือว่ารู้สึกที่ใจนึกคิดก็ได้กายเคลื่อนไหวอย่างไรใจนึกคิดอย่างไรพยายามกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะไม่ว่าจะทำจะพูดจะคิดจะประกอบภารกิจอะไรต่างๆก็แล้วแต่พยายามที่จะกลับมารู้สึกตัวให้เป็นอยู่กับตัวเองให้เป็นแล้วก็ใครเขาจะเป็นอย่างไรก็ไม่มีปัญหาปัญหาก็คือเราเองเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างกลับมาดูตัวเองกลับมาศึกษากลับมาทำความเข้าใจแล้วก็พยายามที่จะพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาเวลาไปพูดอะไรให้ใครฟังแล้วถ้าเขาหลับอ่ะอย่าไปว่าเขาว่าเขาเป็นงูบางทีคนพูดอาจจะมีปัญหาเองก็ได้นะตรงนี้ก็ต้องดูตัวเองด้วยก็ขออนุโมทนาและก็ขอเจริญพร